ขาว่ากันว่านะห้องน้ำหญิงตึกเนี้ยมีนักศึกษาหญิงผูกคอตายเขาเลยเอาสารมาตั้งไว้แล้วตอนดึกๆนะก็จะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากในห้องน้ำไอ้ลิฟต์ตัวนี้มันไม่ได้เป็นสีแดงแบบนี้หรอกแต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นแล้วเนี่ยไอ้รอยเลือดที่มันติดอยู่ไม่ว่าจะล้างยังไงก็ล้างไม่ออกสุดท้ายแล้วทางมหาลัยก็เลยจะต้องทาสีลิฟต์ทั้งตัวให้เป็นสีแดงลองเข้าไปดูสิหรือว่ากลัวใครอ่ะที่โดนอยู่เวรฝ้าห้องดับจิตคนเดียวระวังไว้ดีเผลอแค่แวบเดียวศพมันอาจจะหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็เหมือนกับห้องที่เราเคยเรียนนั่นแหละจะกลัวอะไรวะไม่เหมือนหรอกครับที่นั่นมีแต่คนเต็มใจอยู่แต่ที่เนี่ยไม่ใช่รู้ไหมว่าหอพักเนี้ยเคยมีนักศึกษาถูกฆ่าหันศพและทุกคืนก็จะมีคนได้ยินเสียงดังป๊อกป๊อกครื่อเขาว่ากันว่าเป็นเสียงที่นักศึกษาคนนั้นน่ะลากร่างของตัวเองขึ้นบันไดเพื่อจะกลับมาที่ห้อง